สวัสดีครับผมและนี่คือมาริโกโปดาวเรืองมือโป EP 10 EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่เราจะมาดูวิธีการรื้อแปลงนะครับและนี่ก็คือแปลงที่เอกะแฮปปี้ฟาร์มนะครับหลังจากที่เราจัดflower show ไปนะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ในวันนี้เราจะมาดูวิธีการรื้อแป้งนะครับผมทำยังไงถึงจะรื้อแป้งแล้วไม่มีผลเสียต่อแป้งในอนาคตนะครับผมวิธีการจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปดูกันเลยก็อันนี้คือน้องอาร์ตนะครับทีมดาวเรืองเอกะของเราเองก็ที่เห็นในแป้งทดลองหรือก็แป้งflower showครับก็จะเป็นน้องอาร์ตที่เป็นคนทำนะครับวางแผนแล้วก็ลงปลูกนะครับแล้วก็วันนี้เราแสดงเสร็จละเราก็จะเก็บแปลงเนาะจะเป็นการรื้อแปลงก็เป็นทีมงานของน้องอัดเหมือนกันนะครับที่จะทำการรื้อแปลงและอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการรื้อแปลงเพื่อทำความสะอาดแปลงเพื่อลดการสะสมของโรคและแมลงครับแล้ววิธีของเรานี่คือทำยังไงครับน้องอัดวิธีของเราง่ายๆเลยก็คือถ้าเราจะถอนเนี่ยครับเนื่องจากในพลาสติกแล้วถอนอ่ะมันจะยากในเวลาขนย้ายจะหนักครับเราก็เลยตัดเอาแค่ต้นมันแล้วลากไว้ในดินเหมือนเดิมครับกับการที่เราคือถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปเขาจะไถใช่ครับใช้กบไปเลยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับน้องข้อดีของมันก็คือเราจะได้เรื่องปุ๋ยพืชสดแต่ข้อเสียของมันคือบางทีต้นอาจจะมีโรคแล้วมันอาจจะกลับกลายเป็นเรากลับเอาโรคคืนสู่ดินเหมือนเดิมนี่ครับมันก็จะกลายเป็นข้อเสียไปครับผมมันเหมือนกันเพิ่มเชื้อโรคเข้าไปในดินทีนึงแล้วก็หลังจากนี้สมมติว่าเราทำแค่นี้เสร็จละเราถอนอุปกรณ์น้ำแล้วก็ผ้าใบออกแล้วเราจะทำยังไงต่อกับแปลงนี้ก็จะมีการไถผ่านคือไถที่ดินเอาหน้าดินกลับไปใต้ดินเอาดินใต้ดินกลับมาหน้าดินก็คือแปลงนี้เลยใช่ครับก็จะไถผ่านไถผ่านครั้งแรกใช่นะครับแล้วก็มีการใส่อะไรบ้างตัวนี้จะส่วนมากที่นี่จะใช้เป็นไทโคเดอร์มาคือเราจะไถผ่านครั้งแรกปุ๊บตักดินไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็อีกวันนึงเราจะไถผ่านครั้งที่2แล้วก็พ่นไทโคเดอร์มาแล้วก็ไถกบไปเลยครับอ๋อเพราะไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดพวกเชื้อราเชื้อราครับใช่ครับเชื้อรากับเชื้อโรคในดินถ้าสมมุติว่าไม่มีไทโคเดอร์มาใช้อะไรแทนถ้าเป็นทางของเคมีก็จะเป็นพวกเมทาเล็กซินอ๋อใช้แทนกันได้ใช่ครับเมทาเล็กซินก็ซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไปร้านขายยาเคมีทั่วไปใช่ครับก็สามารถทำได้ก็จะช่วยลดเรื่องโรคได้ครับส่วนหนึ่งก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไถกบอย่างที่ช่วงแรกคือเราไม่ได้ตัดต้นเราไถกบไปเลยมีเรื่องเชื้อโรคในดินแล้วก็ใช้เมทาเล็กซินเหมือนกันครับในการพ่นผสมน้ำไปก็ได้ถ้าหากเรายังไม่ได้รื้อระบบน้ำครับเรายังมีต้นอยู่แล้วก็ผสมเมทาเล็กซินลงไปกับน้ำปล่อยไปกับน้ำแล้วเราก็รื้อต้นออกแล้วก็ไถกบเลยก็ได้อ๋อจะได้วิธีนั้นเหมือนกันครับแล้วค่อยไถทีหนึ่งก็ได้โอเคอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาของโรคที่เกิดขึ้นยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราปลูกดาวเรืองซ้ำที่เดิมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปัญหาหลักๆคือโรคจะเยอะมากยิ่งเราปลูกซ้ำที่แล้วเราจัดการที่ไม่ดีนี่จะยิ่งเยอะมากยิ่งเยอะมากเลยเพราะว่าหนึ่งแปลงไม่ได้พักดินไม่ได้มีการพักตัวเนี่ยก็เชื้อโรคก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้มีการพักพื้นดินให้แดดโดนกับดินบ่อยๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้อันนี้คือจะเป็นตัวอย่างของโรคใช่ไหมครับน้องอันนี้เป็นดอกเหี่ยวครับดอกเน่าดอกเน่าดอกเหี่ยวอย่างนี้คือถ้าเราไถไปพร้อมกับตัวนี้คือโรคก็ยังกลับลงดินเหมือนเดิมครับก็คือพวกนี้แหละใช่ครับเข้าไปแล้วก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมใช่ครับมันต้องพักนานครับผมยังต่ำก็1เดือนใช่ครับจะดีมากคือจะเป็นพวกนี้นะครับโรคที่จะกลับลงไปในดินเนาะพวกข้อตัวนี้ก็เป็นเชื้อราอยู่แล้วเป็นโรคอะไรอยู่แล้วไหนจะตรงใบตรงนี้เป็นเชื้อราต้นใหญ่แล้วเพราะว่าต้นยิ่งแก่ก็จะยิ่งอ่อนแอยิ่งอ่อนแอครับยิ่งอันนี้เราเป็นงานทดลองเนาะงานทดลองงานทดลองเรายังไม่ได้ไว้นานใช่พี่บางคนนี่เขาตัดกันเป็นเดือน2เดือนเนาะโรคมันจะยิ่งครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของแปลงทดลองนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงแรกที่เราไถผ่านครั้งแรกในวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราบอกว่าเราทำการตัดต้นเรียบร้อยนะครับถอนระบบน้ำออกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำการไถผ่านนี่ก็คือรูปแบบการไถผ่านนะครับครั้งแรกมาดูความละเอียดนะครับของการไถผ่านวันนี้ก็เนี่ยเราจะใช้การไถผ่านที่ความลึก30 เซนนะครับเพื่อให้เราตีดินเนี่ย
ในส่วนลึกนะครับกลับขึ้นมาให้โดนแดดครับยิ่งลึกเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าโลกต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะถูกพลิกออกมาตากแดดครับซึ่งการทำของเราเนี่ยปกติแล้วเราก็จะเว้นไว้ทุกๆ15วันนะครับแล้วก็จะมาไถผ่านอีกรอบนะครับเพื่อให้มันมีการสลับเอาหน้าดินข้างล่างขึ้นมาโลกที่ฝังตัวอยู่ด้านล่างก็จะได้ขึ้นมาตากแดดประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเอกะได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ